สวัสดีค่ะวันนี้ขอพาชมบรรยากาศงาน Toastem Master Class เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในครั้งนี้เราได้เชิญสองสถาปนิกรุ่นเดิมมาเล่าประสบการณ์และให้ความรู้ในงานออกแบบพร้อมโปรเจกต์ที่น่าสนใจมาร่วมพูดคุยถามตอบเรื่องที่จะ disrupt การใช้ชีวิตของผู้คนผ่านตัวสถาปัตยกรรมกันค่ะท่านแรกคือคุณวุฒิจาก The Sin Studio นะคะได้เล่าถึงโปรเจกต์ Sea Night Resort แพลอยน้ำที่กาญจนบุรีและได้พูดถึงเรื่องที่น่าสนใจอย่างที่อยู่อาศัยลอยน้ำลงลึกถึงการเลือกใช้วัสดุที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นวัสดุที่แพงที่เชื่อมโยงไปยังภาวะโลกเดือดและเลือก sustainable ที่จะ disrupt การใช้ชีวิตของผู้คนในอนาคตและท่านต่อมาคือคุณเติ้ลจากสตูดิโอมิติค่ะหยิบยกโปรเจกต์ Brick House ที่พูดถึงสถาปัตยกรรมที่มา disrupt ในแง่ของวิศวกรรมศาสตร์การสร้างชั้นลอยที่ลอยจริงๆแบบไม่มีเสาค้ำและอีกโปรเจกต์ที่น่าสนใจอย่าง Scene House ที่นำเอาสถาปัตยกรรมมา disrupt ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยเพื่อรองรับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นหลังจากช่วงทอล์กจบลงสถาปนิกรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมงานได้ร่วมแข่งขันกันออกแบบภายใต้โจทย์Design Your Building ในอีก200ปีข้างหน้าถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายและเน้นความคิดสร้างสรรค์มากๆแล้วแต่ละท่านก็ทำอย่างเต็มที่ทำให้คณะกรรมการของเราค่อนข้างเครียดกันเลยทีเดียวค่ะและนี่คือผลงานของผู้ชนะเลิศค่ะได้รับรางวัลที่พักจากซีไนรีสอร์ทกาญจนบุรีไปค่ะสำหรับ Toastem Masterclass ในครั้งต่อไปจะเป็นหัวข้ออะไรติดตาม Toastem ไว้ได้เลย